ถึงกับร่ำไห้ก้มไหว้ขอบคุณเลยทีเดียวนะคะเพราะในที่สุดอาร์มชุติมาก็แก้ไขปัญหาได้เปราะหนึ่งแล้วก็ไปคุยเคลียร์กับคุณพรพลฉิมทวีนะคะในห้างค่ายนายพลนั่นเองในการยกเลิกสัญญาศิลปินที่ทำซ้อนเอาไว้โดยในห้างนายพลยินดีฉีกสัญญาให้ค่ะผ่านรายการดังแบบนี้เลยนะคะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าโอเคเราจบกันแล้วนะคะถือว่าจบได้ด้วยดีไป1กรณีค่ะแต่ในส่วนของคู่กรณีหลักค่ายหายทองคำเรคคอร์ดสิคะเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยทั้งอาร์มชุติมาและนายห้างประจักษ์ชัยมีการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายต่อกันแบบวันรายวันเลยทีเดียวนะคะเริ่มจากนายห้างประจักษ์ชัยที่เดินทางไปยังศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางยื่นฟ้องอาร์มชุติมาฐานละเมิดสัญญาเรียกร้องค่าเสียหายถึง21,600,000 บาทค่ะซึ่งการฟ้องร้องนี้ถือเป็นการยืนยันแนวคิดของฝั่งหายทองคำเรคคอร์ดนะคะว่าอาร์มชุติมาเนี่ยยังติดสัญญากับค่ายอีก2 ปี 7 เดือนค่ะแล้วก็ตราบใดเท่าที่ศาลยังไม่มีคำสั่งว่าสัญญาเป็นโมฆะหรือโมคิยะนะคะการรับงานของอาร์มชุติมานะคะจะไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาโชว์ตัวคอนเสิร์ตแบบไม่ผ่านค่ายแบบนี้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะละเมิดสัญญาทั้งหมดค่ะจุดนี้สังเกตได้ว่าสิ่งที่นายห้างหายทองคำฟ้องร้องอาร์มชุติมาเป็นเรื่องของคดีแพ่งนะคะซึ่งหนี้ละเมิดที่เกิดจากการกระทำของผู้เยาว์คุณพ่อคุณแม่ของอาร์มนั้นในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมก็จะต้องร่วมรับผิดชอบในทางแพ่งด้วยค่ะส่วนทีมกฎหมายของอาร์มชุติมานะคะโดยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่เห็นอยู่นี่แหละนะคะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็เดินหน้าเกมรุกค่ะยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสรรพากรนะคะให้ตรวจสอบภาษีนายห้างประจักษ์ชัยภรรยาแล้วก็นักร้องกลายเป็นลำไยหายทองคำสาวขาเลาะตอนนี้โดนไปด้วยเลยนะคะตรวจย้อนกันไปเลยตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันค่ะก็เขาเชื่อกันนะคะว่า3คนน่าจะมีการเลี่ยงภาษีกว่า100ล้านเลยทีเดียวพร้อมกันนี้ยังหอบหลักฐานค่ะที่นายห้างประจักษ์ชัยโพสต์ภาพแล้วก็ถ้อยคำลงบน Facebook พาดพิงนะคะเรื่องราวเก่าๆของอาร์มชุติมาเนี่ยตอนเธออายุแค่เพียง 13-14 ปีเพื่อมายื่นฟ้องนายห้างฐานหมิ่นประมาทอาร์มชุติมาด้วยการโฆษณาซึ่งข้อหาเนี่ยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326แล้วก็328ค่ะส่วนอันนี้สดๆร้อนๆเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา10นาฬิกานี่เองนะคะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ก็เดินทางไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปม.ค่ะคุณผู้ชมยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายห้างประจักษ์ชัยภรรยาและลำไยนะคะกรณีหลีกเลี่ยงภาษี10ล้านขึ้นไปก็จะเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินด้วยยื่นเรื่องไปแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อค่ะตามกฎหมายของประมวลลักษณะกรเรื่องภาษีอากรนะครับคือตามมาตรา37ทวิมาตรา37ตีเนี่ยถ้าหากผมยื่นกับอธิบดีกรมสรรพากรไปแล้วนะครับตามประมวลกฎหมายลักษณะกรฉบับใหม่ปี60เนี่ยจะต้องมายื่นที่ปปง.ด้วยเพราะว่ามันเป็นความผิดฐานฟอกเงินที่มีวงเงินภาษีเกิน10ล้านบาทนะครับซึ่งทั้ง3คนนะครับเฉพาะในปี60ปีเดียวเนี่ยมีรายได้มากกว่า50ล้านบาทนั้นคือจึงต้องมายื่นให้กับปปง.ดำเนินการตรวจสอบตามมาตรา37ทวิแล้วก็มาตรา37ตีตามประมวลลักษณะกรในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน